ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเจาะสเปคซื้อเครื่องบินฝนหลวงพันล้านถูกปรับแก้ TOR เปิดทางให้รุ่นนะครับ LET L410 NG จริงหรือไม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบนะครับข้อมูลที่ว่าเอ๊ะมีการที่จะซื้อนะครับมีการซื้อเครื่องบินนะครับฝนหลวงเนี่ยอีก2ลำมูลค่าพันกว่าล้านบาทซึ่งแน่นอนครับว่ามีข้อมูลบอกว่าเอ๊ะมีการปรับแก้ TOR หรือปรับแก้สเปคเนี่ยเพื่อให้เข้ากับบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันนะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นทุจริตเชิงนโยบายมีการช่วยนะครับในขั้นตอนต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้การใช้เงินงบประมาณต่างๆนะครับในการใช้เงินอะไรในกระทรวงต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามีข้อสงสัยมีข้อท้วงติงหรือว่ามีตั้งข้อคำถามตั้งสังเกตเนี่ยนะครับอยากให้ประชาชนออกมาตั้งข้อสงสัยออกมาตั้งคำถามเพื่ออะไรครับเพื่อทำการตรวจสอบนะครับอย่าให้เกิดการทุจริตอย่าให้เกิดการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้อย่าให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะเพราะการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องก็เท่ากับต้องการผลประโยชน์เมื่อต้องการผลประโยชน์ก็จะไม่เห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติครับมันเป็นการทุจริต ที่ไม่สมควรให้เกิดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนครับมันต้องโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างการซื้อเครื่องบินฝนหลวงเนี่ยมันก็ต้องได้ในสิ่งที่ตอบโจทย์และใช้งานได้จริงไม่ใช่นะครับไปเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อนั้นๆ นะครับเจาะสเปคนะครับซื้อเครื่องบินฝนหลวงนะเครื่องบินฝนหลวงเนี่ยพันล้านถูกปรับแก้ TOR เปิดทางให้รุ่นนะครับ LET นะครับ LN410 NG จริงหรือไม่ การที่กรมฝนหลวงยังไม่ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม2567เนื่องจากราคาที่ชนะการประกวดมีมูลค่านะครับประมาณนะครับ 1,200 ล้านบาทนะครับสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้มูลค่าประมาณ 1,180 ล้านบาทโดยที่มีงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนการประกวดราคาได้จึงยังไม่ประกาศรายชื่อผู้ชนะที่สำคัญภายหลังที่มีการปรับแก้ TOR โดยลดเงื่อนไขทางเทคนิคลงไม่ทราบว่ามีการสืบราคากลางใหม่หรือไม่เพราะตามกฎหมายเมื่อมีการปรับแปรเปลี่ยนแปลงแก้ไขทางเทคนิคแล้วทำนะครับต้องมีการสืบราคากลางใหม่ด้วยอันเนี้ย การที่ไม่ประกาศแบบนี้นะครับการที่ยังไม่ประกาศราคาจัดซื้อล่าสุดเนี่ยเหตุผลเป็นเพราะว่าจับได้หรือเปล่านะจับได้หรือเปล่าถ้าเป็นการจับได้มีการป้องกันแสดงว่านะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยนะมันต้องเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าแต่ตอนนี้สามารถที่จะออกมาตั้งคำถามออกมาตรวจสอบจนสามารถสกัดกั้นเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตได้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นนั่นคือผลดีเลยนะครับนั่นคือผลดีเพราะยังไงครับถ้าวันนี้ปล่อยให้มันจัดซื้อจัดจ้างประกาศไปแล้วซื้อมาแล้วอะไรมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้จริงหรือเปล่าครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่เอามาทั้งหมดนะครับของที่ซื้อมามันเกิดประโยชน์สูงสุดไหมมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนครับบอกว่าก็ถึงตอนนั้นก็ดำเนินคดีตรวจสอบแล้วมันได้อะไรกลับมาล่ะครับได้อะไรกลับมาล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกถ้าเราสามารถที่จะหยุดยั้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายนั้นดีกว่าที่ปล่อยให้เกิดการเสียหายแล้วค่อยมาแก้ปัญหาทีหลังจริงหรือเปล่าครับยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สำนักข่าวอิสราให้ความสำคัญติดตามตรวจสอบเชิงลึกมานำเสนอให้กับสาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องกรณีการประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง2ลำวงเงิน 1,188 ล้านบาทของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะและการบินเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่ปรากฏข่าวมีกลุ่มบุคคลพยายามติดต่อผู้บริหารกรมฝนหลวงและกรมการบินเกษตรเพื่อเรียกรับแลกเปลี่ยนนะครับกับการไม่ยื่นร้องเรียนเหมือนกรณีโครงการต่างๆของกรมการข้าวแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินกันข้อสังเกตสำคัญที่สำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือ1เนี่ย
การจัดซื้อเครื่องบิน2ลำนะครับวงเงินงบประมาณ 1,188 ล้านบาทใช้วิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่5มกราคม2567มีบริษัทเอกชนยื่นเสนอราคา1รายแต่ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศผลการพิจารณาราคาอย่างเป็นทางการออกมาว่าเอกชนรายนี้ได้รับการคัดเลือกหรือไม่เสนอราคาเท่าไหร่ทั้งที่ผ่านช่วงเวลาการยื่นเสนอราคามาแล้วเกือบ1เดือน2. สำนักข่าวอิสราได้รับการแจ้งข้อมูลทางลับก่อนหน้านี้ว่าการจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวงขนาดกลางจำนวน2ลำดังกล่าวมีข้อสังเกตสำคัญอยู่ตรงที่ข้อกำหนดทางเทคนิคของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขทางเทคนิคว่ามีการปรับลดลงจากเดิมจนทำให้เอกชนบางรายเนี่ยสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาโครงการนี้ได้หรือไม่หลังจากผู้บริหารกรมฝนหลวงมีการเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการโรงงานของผู้ผลิตเครื่องบินยี่ห้อหนึ่งในต่างประเทศในช่วงเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ 3. การประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง2ลำใหม่นะครับในช่วงปี2567วงเงิน 1,188 ล้านบาทอาจจะไม่ได้มีการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารราชพัสดุของรัฐพ.ศ. 2560กรมฝนหลวงให้เหตุผลว่ามีการยกเลิกการประกวดราคาในช่วงปี2566จึงถือว่าการเข้าร่วมโครงการตกลงโครงการข้อตกลงคุณธรรมถูกยกเลิกไปแล้วจึงไม่ได้นำเรื่องมาเข้าใหม่อีกขณะที่ผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมให้ข้อมูลด้วยว่าในการจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวงขนาดกลางเนี่ย2ลำนี้ทางกรมฝนหลวงได้ขอแจ้งปรับลดนะครับข้อกำหนดทางเทคนิคและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขทางเทคนิคแต่ทางผู้สังเกตการข้อตกลงคุณธรรมค้านว่าเพราะการปรับลดดังกล่าวอาจจะส่งผลทำให้เครื่องบินที่จัดซื้อไม่ตรงตามความต้องการใช้งานของกรมฝนหลวงขณะที่ราคาจัดซื้อเครื่องบินทั้ง2ลำที่จะจัดซื้อยังกำหนดราคาวงเงินเดิมไม่ได้มีการปรับลดราคาลงด้วยแต่อย่างใดทั้งนี้ในประเด็นการปรับลดข้อกำหนดทางเทคนิคของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขทางเทคนิคลงที่ผู้ที่สังเกตการข้อตกลงคุณธรรมเห็นค้านและปฏิและการปรับลดดังกล่าวอาจจะส่งผลทำให้เครื่องบินที่จัดซื้อไม่ตรงตามความต้องการในการใช้งานของกรมฝนหลวงนั้นล่าสุดแหล่งข่าวจากกรมฝนหลวงเปิดเผยผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสราว่าเครื่องบินฝนหลวงขนาดกลางจำนวน2ลำที่อยู่ในระหว่างการจัดซื้อดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์มีการปรับลดข้อกำหนดทางเทคนิคบางรายละเอียดและลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขทางเทคนิคจนใกล้เคียงกับสเปคของเครื่องบิน LETL410NGจากสาธารณเช็คซึ่งมีจำนวน19ที่นั่งนะครับอย่างไรก็ดีเครื่องบินยี่ห้อ LETL410NG ดังกล่าวมีคุณสมบัตินะครับต่างจากเครื่องบินขนาดกลางที่กรมฝนหลวงใช้งานในปัจจุบันเช่นน้ำหนักนะครับภาระรวมนี้ก็คือเพย์โหลดที่น้อยกว่าเดิมทำให้บรรทุกสารเคมีสำหรับทำฝนหลวงได้น้อยลงซึ่งจะส่งผลต่อรอบเที่ยวบินที่ถี่ขึ้นเป็นการสูญเสียผลประโยชน์ของภาครัฐ 2. ฐานล้อที่พับได้ต่างจากเดิมที่พับไม่ได้ซึ่งสาเหตุที่เครื่องบินของกรมฝนหลวงต้องใช้เครื่องบินที่ฐานล้อพับเก็บไม่ได้เพราะการโปรยสารเคมีทำฝนหลวงอาจเข้าไปติดในฐานล้อได้นะหากใช้เครื่องบินที่ฐานล้อพับเก็บได้อาจทำให้ล้อเครื่องบินเกิดความเสียหายได้อีกทั้งการที่ฐานพับล้อเก็บได้มีข้อจำกัดในการขึ้นลงทางท่าอากาศยานต่างๆแหล่งข่าวยังตั้งข้อสังเกตว่าการที่กรมฝนหลวงยังไม่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม2557อาจเป็นเพราะราคาที่ชนะการประกวดมีมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาทสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้มูลค่าประมาณ 1,180 ล้านบาทโดยที่มีงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเสียงที่จะถูกร้องนะครับเรียนเรื่องของการประกวดราคาได้จึงยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะที่สำคัญภายหลังที่มีการปรับแก้ TOR โดยลดเงื่อนไขทางเทคนิคลงไม่ทราบว่ามีการสืบราคากลางใหม่หรือไม่
เพราะตามกฎหมายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางเทคนิคแล้วจะต้องมีการสืบราคากลางใหม่ด้วยแหล่งข่าวระบุเพื่อตรวจสอบความยืนยันที่แท้จริงสำนักข่าวอิสราได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องบินนะครับ LETL1410NG และคุณสมบัติของเครื่องยนต์ขนาดกลางที่กรมฝนหลวงใช้งานในปัจจุบันพบรายละเอียดดังนี้สมรรถนะของเครื่องยนต์ขนาดกลางของกรมฝนหลวงนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินของกรมฝนหลวงโดยเครื่องบินมีจำนวน19ที่นั่งคือเครื่องบิน CASA C212-10 นะครับมีสมรรถนะที่น่าสนใจดังนี้นะครับประเทศผู้ผลิตอินโดนีเซียสเปนและอินโดนีเซียจำนวน19ที่นั่ง24ที่นั่ง26ที่นั่งและ26ที่นั่งเพดานบิน 25,000 ฟุตรับน้ำหนักสูงสุดนะครับ 2,500 นะครับ95กิโลกรัมสมรรถนะเครื่องบิน LETL410NG ข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุว่าเครื่องบิน LETL410NG มีสถานะที่น่าสนใจดังนี้ผู้ผลิตเนี่ยคือสาธารณเช็คจำนวนเนี่ยคือ19ที่นั่งรับน้ำหนักสูงสุดได้ 2,300 กิโลกรัมเพดานบินที่ 20,000 ฟุตเปรียบเทียบความแตกต่างจากข้อมูลจะพบว่าเครื่องบินนะครับ CASA C212 ที่มีจำนวน19ที่นั่งเทียบเท่ากับเครื่องบินนะครับ LET นะครับ L410NG หรือแต่ CASA C210 สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าและมีเพดานบินที่สูงกว่า LET L410NGผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสรารายงานว่าได้ติดต่อไปยังนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนะครับประเด็นข้างต้นนายชัยยากล่าวว่ารายละเอียดโครงการดังกล่าวตนเองไม่ทราบสอบถามทางอธิบดีน่าจะดีฝ่าเนื่องจากตนเองไม่มีความรู้ในด้านเทคนิคต่างๆและเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่กำหนดหลักเกณฑ์ซึ่งส่วนนี้เขาไม่เคยมารายงานก็ไม่ทราบว่าตอบไปแล้วอาจจะไม่มีรายละเอียดตรงนี้จึงได้ไปสอบถามอธิบดีจดีฝาเมื่อถามถึงกรณีเรื่องที่มีข่าวว่าโครงการไม่เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมมีข้อเท็จจริงอย่างไรนายชายากล่าวว่าโครงการนี้ดำเนินการไปก่อนอยู่ในระหว่างรอยต่องบประมาณปี2565หรือ2566ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตนเองมารับตำแหน่งเป็นรอยต่อช่วงที่เขาประมูลมากันได้3ครั้งแล้วก็มีการกำหนด TOR ใหม่ในจังหวะที่เข้ามารับตำแหน่งเป็นรอยต่อพอดีตรงนี้เขาทำมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่ในช่วงที่ตนมารับตำแหน่งจึงให้รายละเอียดไม่ได้ขณะที่นางสาวไอรินนะครับพันลิตรโฆษกเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสราว่านายสุพิชพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงจะให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิสราหลังวันที่15กุมภาพันธ์2567ขอชี้แจงคณะกรรมาธิการจัดกรรมธิการนะครับจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง2ลำวงเงิน 1,188 ล้านบาทของกรมฝนหลวงที่สำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบล่าสุดหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประการใดสำนักข่าวอิสราจะมารายงานให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ